นิยมเทเพื่อไทยซบภูมิใจไทยโอนลูกสาวไม่กล้าบอกใครเป็นลูกสอสอเสื้อแดงและเจ๋งขึ้นเวทีแฉสู้เพื่อเขาและเราติดคุกทำเมียเดือดร้อนจากที่เมื่อวันที่9มกราคม2566ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.คดีก่อการร้ายจำนวน24คนโดยหนึ่งในจำเลยมีนายยศวริศชูกลอมหรือว่าเจ๋งดอกจิตอยู่ด้วยทั้งนี้นอกจากนี้ความผิดข้อหาร่วมกันก่อการร้ายแล้วสำหรับนายยศวริศจำเลยที่7ถูกฟ้องเพิ่มในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์และร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา340 3403และ358ล่าสุดวันที่12มกราคม2566นายยศวริศได้มีการเดินทางมาร่วมขึ้นเวทีปราศัยกับนายนิยมช่างพินิจพรรคภูมิใจไทยซึ่งจัดขึ้นที่วัดหนองหลวงและวัดหนองไผ่ตำบลหนองกุลาอำเภอระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมสู้ศึกการเลือกตั้งโดยเจ๋งดอกจิตได้มีการขึ้นเวทีหาเสียงช่วยนายนิยมได้กล่าวต่อหน้าชาวตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำที่มาร่วมเวทีเกือบ 1,000 คนว่าตัวเองเคยรับโทษติดคุกถึง5ปี4เดือนข้อหาปล้นรถถังเดินทางเข้าคุกมา4ครั้งถามว่าต่อสู้เพื่อใครเพื่อนผมอริสมันพงษ์เรืองรองก็หนีไปต่างประเทศไม่กลับมาหลายครั้งนั่งทบทวนดูตัวเองว่าที่ผ่านมาเราต่อสู้เพื่อใครเพราะเวลาติดคุกก็ติดอยู่คนเดียวสุดท้ายความเดือดร้อนมาตกที่เมียต้องเอาโฉนดที่ดินมาประกันตัว 600,000 บาทสงสัยว่าเวลาต่อสู้เพื่อให้เขาแต่เวลาเขาไม่มีใครดูแลวันนี้มาช่วยเพื่อนรักสสนิยมสังกัดพรรคภูมิใจไทยเลือกคนนี้ไม่ผิดหวังแน่ลูกชาวนาแท้ๆอย่าไปสนใจสีเสื้อเลือกตัวบุคคลไว้ทำงานดีกว่านอกจากนี้นายยศวริศยังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวได้ว่าวันนี้ขอเป็นอิสระไม่ขอขึ้นกับใครนั่งรถมาเพื่อช่วยพรรคช่วยพวกมาหาเสียงให้กับเพื่อนรักที่เคยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาดีใจที่ย้ายมาพรรคภูมิใจไทยเพราะสายสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดจึงไม่ได้สนใจเรื่องพรรคการเมืองแต่สนใจแค่พรรคพวกเท่านั้นซึ่งตนก็ยังมีคิวไปช่วยเพื่อนที่อยู่พรรคเพื่อไทยหาเสียงในภาคอีสานด้วยเรื่องความขัดแย้งมันจบลงแล้วขณะที่นายนิยมได้มีการขึ้นเวทีขอโทษที่ย้ายพรรคเพราะอดีตแสนปวดร้าวที่เคยอยู่เสื้อแดงแม้แต่ลูกสาวยังไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเป็นลูกสสเสื้อแดงนามสกุลเดียวกันบอกแค่เป็นหลานเท่านั้นแล้ววันนี้ยังเจอกับคำถามเจ็บปวดอีกคือย้ายพรรคอย่างไรก็ตามนายนิยมยังกล่าวอีกว่าตนให้เหตุผลที่เข้ามาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะเป็นพรรคกลางๆซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เลิกความขัดแย้งเพราะอยู่บนถนนการเมืองมา23ปีน่าจะพอแล้วสำหรับนายนิยมนั้นเป็นสสพิษณุโลกหลายสมัยเคยสังกัดพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยครองแชมป์ผู้แทนในเขต4ต่อเนื่องหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663